แล้วครับคือพูดถึงเรื่องวัคซีนเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่สมควรจะต้องได้รับวัคซีนเนี่ยนะครับก็ค่อนครึ่งประเทศนะก็ยังไม่ได้รับกันเนี่ยนะครับแต่ก็โอเคก็มีที่รับแล้วก็คุณหมอซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนบางพื้นที่ที่อยู่ในเขตมีการระบาดเยอะๆกลุ่มเสี่ยงก็รับไปแล้วแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงนะสสนักการเมืองเขาก็ได้ฉีดไปแล้วแต่วันก่อนเนี่ยคือใครฉีดก็ฉีดไปทีนี้คนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยกลับมีปัญหากับคนที่ไม่ฉีดอีกฮะทำไมอ่ะเมื่อวานคุณนันทิยาจำได้ใช่ไหมเรารายงานไปว่าที่สสครับไปฉีดกันเนี่ยนะครับแม้แต่กระทั่งสสที่โจมตีวัคซีนว่าไม่เด่นเรื่องอย่างงู้นอย่างนี้แต่ก็ไปคนแรกๆเลยเนี่ยนะพักแรกๆเลยบอกนักข่าวโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราจะไปฉีดวัคซีนกันนะไปทำข่าวหน่อยอะไรทำนองเนี่ยนะแต่คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็บอกว่าเขาฉีดวันหลังก็ได้ให้หมอฉีดให้ครบก่อนเพราะหมอมีความเสี่ยงกว่านะคนก็แหมชื่นชมยินดีโอ้ท่านชวนนี่ดีจริงๆสปิริตสูงส่งแต่ปรากฏว่ามีคนบอกว่าไม่ได้คุณชวนต้องฉีดเอ้าทำไมแต่มาอ้างสปิริตนี้ไม่ได้เอ้าเพราะคุณชวนเป็นกลุ่มเสี่ยงคือคนที่พูดว่าคุณชวนต้องฉีดเนี่ยเพราะตัวเองก็อยู่ในกลุ่มที่ไปฉีดแล้วคือเนี่ยนะมันเป็นพฤติกรรมของคนที่เสียหน้าไงเสียหน้าว่าโอ้ดูสิขนาดท่านชวนเนี่ยท่านถือว่าท่านเป็นผู้สูงอายุคือกลุ่มเสี่ยงด้วยเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ท่านบอกว่าถึงท่านจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่พฤติกรรมของท่านน่ะการใช้ชีวิตของท่านไม่เสี่ยงเท่าหมอพยาบาลเพราะฉะนั้นให้หมอพยาบาลเขาฉีดให้ครบถ้วนก่อนแต่มีคนบางคนเนี่ยเสี่ยงก็แทบจะไม่เสี่ยงนะเพราะว่าเป็นคนวัยหนุ่มสาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วพฤติกรรมเนี่ยก็อาจจะแทบจะไม่ได้ลงพื้นที่เลยมั้งเพราะว่าเดี๋ยวนี้สสแทบจะไม่ลงพื้นที่เลยเพราะว่าสถานการณ์โควิดแต่เดินก้าวขาไปฉีดคนแรกเลยนะคะนี่แหละถึงบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมของคนที่เสียหน้าไงนะคะคุณวิโรจน์ลักขณาดีสอนค่ะสสบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลนะคะและเป็นโฆษกของพรรคก้าวไกลด้วยบอกคุณชวนบอกว่าเอาล่ะถึงแม้ว่าท่านชวนจะมีสปิริตสูงแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าท่านชวนเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกๆที่เขาให้ไปฉีดกันเพราะคือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มที่หากมีการติดเชื้อและอาจมีอาการรุนแรงจนมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มคนที่มีอายุน้อยไม่นับว่าเป็นฐานะประธานชวนที่เป็นผู้แทนราษฎรต้องพบปะกับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากต้องเข้าร่วมประชุมกับส.ส.อีกหลายร้อยคนจึงเป็นที่มาของการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้รัฐมนตรีและผู้แทนราษฎรทั้งหลายเป็นเป้าหมายของการฉีดด้วยนะคะดังนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ท่านประธานชวนจะไม่ไปฉีดวัคซีนในตอนนี้หากจะบอกว่าต้องรอให้หมอฉีดให้ครบก่อนและประธานชวนค่อยไปฉีดก็ดูจะไม่ถูกนักเพราะการที่ประธานชวนจะไปฉีดช้าหรือเร็วก็ไม่ส่งผลให้หมอได้รับวัคซีนช้าหรือเร็วเช่นเดียวกันเพราะทางกระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งโควต้าในการฉีดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะดังนั้นการแสดงสปิริตและความรับผิดชอบที่สง่างามที่สุดคิดว่าคือการไปฉีดตามที่กระทรวงจัดสรรให้โดยเร็วคือสุดท้ายก็มาปิดท้ายด้วยการชมตัวเองว่าผมนี่แหละคือการแสดงความรับผิดชอบที่สง่างามที่สุดเพราะว่าผมไปฉีดก่อนเพื่อแสดงความรับผิดชอบกับประชาชนและสังคมคุณวิโรจน์เนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะครับที่คุณครูที่สอนภาษาไทยเนี่ยนะจะเอากรณีของคุณวิโรจน์เนี่ยไปยกตัวอย่างสอนนักเรียนเกี่ยวกับสำนวนไทยว่านะอย่างกรณีหนึ่งก็คือเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงนะอันนี้ไม่เฉพาะน้ำแกงนะนะทั้งสดน้ำแกงทั้งกินเนื้อทั้งอะไรหมดเลยเที่ยงจามเลยนะสดเลยนะสดเลยอีกสำนวนหนึ่งคุณนันทิยาเนี่ยคือผมเนี่ยได้ยินเยอะเมื่อวานมีคนพูดถึงกันเยอะสำนวนไทยที่ว่าหมาหางด้วนอันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะมันเป็นสำนวนคืออะไรอะหมาตอนแรกผมก็คุ้นๆอยู่แต่เพื่อให้ความชัวร์เนี่ยนะผมก็ไปเปิดพจนานุกรมดูอันนี้พจนานุกรมไม่ต้องหนาแบบนี้แล้วเนี่ยกูเกิลมีเปิดอากูอากูกูเกิลเนี่ยนะครับความหมายของคำว่าหมาหางด้วนตามพจนานุกรมไทยนี่นะครับหมายถึงนะเป็นสำนวนนี่นะครับหมายถึงคนที่ทำอะไรผิดพลาดจนได้รับความอับอายแล้วก็ชวนให้ผู้อื่นทำตามโดยยกย่องการกระทำนั้นว่าดีควรเอาอย่างตรงไหมโอ้ยตรงไหมสุดยอดนี่ผมนี่แหละเมื่อกี้ก่อนจัดรายการผมเข้าห้องน้ำก็ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะเข้า Google เลยนะว่าเอ๊ะหมาหางด้วนมันคืออะไรโอ้โหนี่ครับนี่คือ
บรรพบุรุษของเราเนี่ยนะเป็นนักภาษานะมาถึงของคนไทยเนี่ยนะใช่ภาษาต่างๆมันมีความหมายที่ลึกซึ้งคมคายมากเลยนะคนที่ทำอะไรผิดพลาดจนได้รับความอับอายแล้วชวนให้คนอื่นทำตามโดยยกย่องว่าการกระทำนั้นว่าดีควรเอาอย่างสุดยอดโอ้นะไม่ต้องอธิบายเลยแล้วคนที่นึกถึงสำนวนคำนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เก่งมากนะคะเก่งมากนะคะเพราะว่าคือเราแทบจะไม่ค่อยได้ยินคำนี้เลยเนาะใช่เออแต่อาถือว่าได้เรียนรู้คืออันนี้ต้องขอบคุณคุณวิโรจน์ด้วยนะให้เราฟื้นวิชาภาษาไทยขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคุณอนันติยาคือใครจะฉีดไม่ฉีดเนี่ยอันนี้เป็นความสมัครใจเป็นความสมัครใจและเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านท่านชวนก็มองว่าท่านเองเนี่ยเอาละถึงว่าท่านจะมีความเสี่ยงเพราะท่านสูงอายุแต่ว่าคุณหมอพยาบาลมีความเสี่ยงมากกว่าหรือเปล่าในเมื่อหมอพยาบาลมีความเสี่ยงมากกว่าก็ให้เขาฉีดไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านค่อยฉีดคืออันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของการอย่างคุณวิโรจน์ก็บอกว่าไม่มีผลคุณชุนไม่ฉีดไม่มีผลเพราะว่าเขาฉีดเขาแบ่งโควต้าเรียบร้อยใช่ค่ะเขาอาจจะแบ่งโควต้าเรียบร้อยแต่มันเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องภายในของจิตใจว่าความรู้สึกของคนข้างในที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เสี่ยงกว่าเราเนี่ยเขายังรับกันไม่ได้ครบเลยคือพูดง่ายนะเป็นเรื่องสำนึกคนที่ไม่มีสำนึกจะไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้แล้วเราอ่ะอาจจะเสี่ยงน้อยกว่าเขาเนี่ยเราจะไปรับก่อนเขาได้ยังไงนะใช่ไหมคือสำนึกเนี่ยมันอธิบายกันลำบากคุณนันทิยาอย่างที่คุณบอกมันอยู่ข้างในแล้วคนที่มีก็จะเข้าใจคนที่ไม่มีเนี่ยไม่มีวันเข้าใจแล้วก็ไปหาคำอธิบายมาเพื่อให้สิ่งที่ตัวเองทำและถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นที่ยอมรับทำให้ดูดีอ่ะดูดีแต่ท่านก็ยังชวนและท่านก็คือเหมือนกับคุณวิโรจน์ก็ยังไปตำหนิท่านชวนอีกอ่ะนี่ใช่อันเนี้ยเหมือนกับบอกคุณชวนเป็นนัยยะสิ่งที่คุณชวนทำไม่มีประโยชน์หรอกนะ เพราะว่าหมอเขากันไว้แล้ว นะไม่เกี่ยวกันคนเดียวจะไปมีผลอะไร ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมมีความเห็นว่ายังไงบ้างเรื่องนี้พิมพ์กันมาหน่อยนะอยากอ่านให้ฟังในช่วงหลังนะครับค่ะเอาล่ะส่วน